รักใครลงกันขนาดเงียบๆมันขับใจตามบุญที่ทำมาก็คงต้องรับไปสาวสักก็หายมันก็คงไม่เหลือใครเหลือใจตอบรับก็ดีนะครับก็วันนั้นไปขายของที่งานชีสค่ะบูธเซลที่เซ็นทรัลก็มีน้องๆมาพูดถึงเยอะบอกว่าเนี่ยฟังทุกวันเลยมีคนนึงผมช็อกมากวันนั้นไม่ค่อยได้พูดอะไรด้วยแต่น้องเขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าเขาฟังทุกวันเลยแล้วเขาร้องไห้ก็ขอบคุณมากนะครับเป็นคนแรกที่พูดกับผมอย่างนี้ก็รู้สึกดีมากแล้วก็ทำให้ศิลปินอย่างเรามีกำลังใจอยากที่จะทำผลงานดีๆออกมาให้กับคนฟังเยอะๆก็รับใจมากขอบคุณนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยทำเพลงแนวนี้มาก่อนมันเป็นเพลงแนวป๊อปใสๆหน่อยด้วยกับเสียงร้องของแพรวาที่สูงและน่ารักผมว่าตัว MV ก็น่ารักด้วยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่คนไม่ค่อยเห็นจากมิวสิกวิดีโอพวกเราตอนแรกก็กะว่าทำกันเนี่ยมีแต่ความสนุกไม่ได้คิดว่าเพลงเนี่ยจะออกแต่พอมีคอมพิเลชัน3ก็เหมาะเจาะพอดีก็เลยแบบเคป๊อกเอาเพลงนี้ลงเลยแล้วกันแล้วพอมาปุ๊บมันก็เป็นเพลงที่มันแตกต่างเนาะในคอมพิเลชันมีหลากหลายเพลงแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงน่ารักที่อยากให้ทุกคนฟังผมว่าฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยถ้าอยากดูวิดีโอมิวสิกวิดีโอเข้าไปที่ youtube.com นะครับ /titaniumtv ตรงตัวเลยหรือจะมาดูชีวิตส่วนตัวของผมก็เข้าใน Instagram search ว่า POK AK Mindset ก็ตรงตัวครับ POK AKA Mindset ก็ MINDSET หรือว่า Facebook ก็ได้ก็ facebook.com/POK AKA Mindset เหมือนกันก็ติดตามกันนะครับคุณแฟนเพลงมากครับผมไปกด YouTube ไปเยอะครับทำให้วิวสูงๆครับแล้วก็อย่าลืม compilation 3 Titanium Coming Soon อุดหนุนกันด้วย Limited Edition ขอบคุณมากทุกคนครับ